ผู้ชมครับดินว่าก็ดีเหมือนกันนะครับที่พญาแรงและนางยักษ์กาขาวมาอยู่รวมกันที่นครพระมงกุฎแต่ว่าการมารวมกันครั้งนี้มันไม่ใช่ความสามัคคีนะคือนางยักษ์กาขาวก็ต้องการแสดงตัวว่าเนี่ยเขารักพระโอรสพิชัยมงกุฎมากเลยก็เลยตามมาช่วยหวังจะเหมือนกับเป็นความดีความชอบในการที่เข้ามาช่วยเหลือกอบกู้บ้านเมืองช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ให้รอดปลอดภัยส่วนพญาแรงที่มาเนี่ยเขากะจะมาเอาพระโอรสรักยมแล้วก็คนที่พระชยาภิกุลทองรักเอามาจัดการแล้วก็เอามากินต่อหน้าชนีพระชยาภิกุลทองครับก็เป็นเหตุที่ทำให้มีการต่อสู้โดยเสด็จพ่อสังสินชัยก็เป็นฝ่ายรับมือก่อนในครั้งแรกแม้ว่าจะบาดเจ็บไปบ้างอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ท้ายที่สุดพระโอรสพิชัยมงกุฎก็กลับมาซึ่งนี่ว่าคนใดคนหนึ่งพญาแร้งหรือยักษ์กาขาวอาจจะถูกจัดการก็ได้ครับพระโอรสพิชัยมงกุฎเนี่ยเขาดูรู้สึกท้อแล้วก็เสียใจนะครับที่อย่างที่เขาบอกเลยว่าเขาร่ำเรียนวิชามาก็เยอะทั้งการต่อสู้พระเวทมนตราใดๆต่างๆเนี่ยจะดูแลพระชยาภิกุลทองสุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลยคือเสียแรงคือตอนที่พระโอรสเขาพูดออกมาคือรู้สึกว่าเขาเหมือนแบบน้ำตาคลอคือเขาเหมือนร้องไห้ด้วยซ้ำไปอ่ะดินเห็นด้วยเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะนี่มันคือความจริงที่พระโอรสพิชัยมงกุฎไม่สามารถที่จะช่วยพระชยาของตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นได้ทำลายกำแพงยังทำไม่ได้เลยคุณผู้ชมแต่ดินเชื่อว่าพระรบพิชัยมงกุฎก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ครับที่ผ่านมาเขาตกอยู่ใต้มนต์สะกดของนางยักษ์กาขาวและวันนี้ว่ามันเป็นโอกาสของเขาแล้วที่จะเอาสิ่งที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ในการช่วยพระชายาในโอกาสสุดท้ายครั้งนี้และช่วยเหลือทุกๆคนให้รอดปลอดภัยจากพญาแร้งนางยักษ์กาขาวนางยักษ์กาดินยักษ์สุรกายและทุกคนที่คิดไม่ดีนี่เชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นการระเบิดพลังของเขาที่มีอยู่ทั้งหมดในการเอามาสู้กับศัตรูที่เข้ามาบุกรุกเมืองและทำร้ายคนที่เขารักนะครับดินอยากเห็นครับอยากเห็นจริงๆก็ขอให้พระโอรสพิชัยมงกุฎเนี่ยได้แสดงพลังที่มีออกมาทั้งหมดอย่างเต็มที่ในการสู้ครั้งนี้นะครับซึ่งดินว่าเสด็จพ่อสังสินชัยอ่ะตอนที่เขาทำพิธีที่เขาอธิษฐานแล้วก็มีสัตราวุธมีอาวุธพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยพระโอรสพิชัยมงกุฎให้สามารถทลายถ้ำใต้น้ำได้และออกมาจากใต้น้ำได้ครับเพราะว่าครั้งหนึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูคุณผู้ชมลองดูที่ YouTube ช่องสามเสียนนะครับตอนที่นางยักษ์กานินใช้วิธีสกปรกนะครับเอาตัวของพระโอรสพิชัยมงกุฎมาขังไว้ใต้น้ำแล้วก็เหมือนตัดพลังอ่ะให้เขาแบบใช้พลังไม่ได้สุดท้ายพอพระโอรสพิชัยมงกุฎเขาเหมือนกับอธิษฐานนึกถึงพ่อแม่นู่นนี่นั่นนะครับมันก็เหมือนแบบเอ้ยเหมือนเขาชาร์จพลังกลับมาได้แล้วเขาสามารถที่จะหลุดออกจากยักษ์กานินสามารถที่จะออกจากถ้ำใต้น้ำได้ทลายถ้ำได้คุณผู้ชมเห็นชัวร์ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นแต่เอาล่ะเมื่อครั้งนี้พระโอรสพิชัยมงกุฎเขามีสติเต็มร้อยพร้อมที่จะสู้นะครับนิ่งก็หวังว่าพระโอรสเนี่ยจะใช้พลังของตัวเองที่มีออกมาอย่างเต็มที่ในการสู้ครั้งนี้นะครับซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าตัวของยักษ์กาขาวที่ไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้นะครับไม่ปล่อยตัวของพระโอรสพิชัยมงกุฎนะครับยังคงจะตามมายังคงปลอมแปลงมาแล้วก็หวังว่าพระโอรสจะเห็นคุณงามความดีในครั้งนี้ดินเชื่อว่ามันไม่ได้ผลหรอกพิชัยมงกุฎไม่มีทางที่จะเชื่อสุดท้ายแล้วเขาต้องช่วยพระชายาของตัวเองหรือเปล่าเขาไม่ได้รักยักษ์กาขาวอะแต่น่าสนใจครับว่าเมื่อยักษ์กาขาวถอดหัวใจฝากไว้กับยักษ์สุรกายแล้วจะยังไงต่อล่ะจะยังไงต่อในการนี้แต่ดินเชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมที่จะช่วยพระชายาครับตัวของชนีเนี่ยดินว่าไม่ยากที่อยู่ในเงื้อมือของพญาแร้งนะคือทางตัวของแร้งทั้งสองนะครับก็พร้อมที่จะช่วยเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องการที่จะแบบฆ่าใครหรือว่าจัดการใครในฝั่งของท่านตาพระภูมิเจ้าที่สัมภเวสีผีเร่ร่อนก็พร้อมที่จะช่วยอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันครับฉะนั้นนินเชื่อว่าการที่จะนำตัวชนีมาไม่ยากแต่สิ่งที่น่าจับตามองคือกาขาวนี่แหละเราจะจัดการจะมีการจัดการยังไงกับยักษ์กาขาวและยักษ์สุรกายครับแต่ยักษ์สุรกายต้องอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเขาใช้พลังอำนาจทำร้ายทำลายคนที่อ่อนแอกว่าถือว่าเป็นการผิดคำสาบานและเขาจะต้องได้รับโทษอย่างที่ท่านพญานาคนาคราชได้บอกเอาไว้ครับติดตามไปด้วยกันครับยักษ์กาขาวนี่แหละเป็นตัวแปรสำคัญและนึกว่าพญาแร้งไม่น่าเป็นห่วงมากครับและอย่างที่ดินบอกครับก็น่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราได้สังเกตดูละครนะครับที่ผ่านมาในช่วงตอนจบเนี่ยก็มักจะจบด้วยการแบบ
สู้บู๊ดุเดือดมาจบที่เมืองใดเมืองหนึ่งแล้วก็ตัวร้ายเนี่ยก็คงจะแสดงพลังขั้นสุดของตัวเองออกมานี่ก็เช่นเดียวกันดินเชื่อแบบนั้นนะเชื่อว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆติดตามไปด้วยกันครับดินชวนกดรีโมทมาดูสดๆนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางช่อง7 HD กด35และคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ทาง YouTube ช่อง3เสียงนะครับซึ่งตอนใหม่เนี่ยก็จะมีการลงในทุกๆวันพุธและวันพฤหัสบดีและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครไปด้วยกันนะครับดินชวนติดตามละครเจ้าหญิงพิกุลทองในช่วงนี้คุณผู้ชมติดตามดินได้ที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลด้วยกับช่วงละครพื้นบ้านละครจากวงพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ